อย่างนี้หลังจากนี้มีทำไงต่อเดี๋ยวต้องขอบคุณก่อนเจอครับพี่อ๋อค่อยๆเข้าไปกันเรียบร้อยแล้วชุดใหญ่หมดเลยเป็นครอบครัวทำเป็นครอบครัวนะครับอันนี้มันก็จะแบบนะผมว่าแบบถ้าเด็กอ่ะโตไปเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะได้รับแบบสิ่งไม่ดีเนาะตามติดตัวไปด้วยครับนะฮะอันเนี้ยพฤติกรรมของเขาที่เข้ามานี่คือทำอะไรบ้างครับพี่ก็เข้ามาสำรวจแล้วก็รื้อสายไฟในบ้านทั้งหลังนะครับนะแล้วก็ประตูมีเนียมนะครับนะฮะที่เป็นประตูนะฮะเขาลื้อถอดออกหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็ลื้อกระจกออกนะครับแล้วก็เอาตะมีเนียมไปนะครับนะฮะใช้เวลาไม่นานมากจำได้ครับจำได้เนี่ยผ้าม่านเนี่ยครับหน้ากับเสาประตูเนี่ยน่าจะจำได้อยู่นะครับทีนี้เราพอเข้าบ้านมาแล้วเราเจอสภาพเนี่ยเรารู้สึกยังไงพี่ก็ตกใจฮะพี่ผมเข้ามาผมก็ตกใจเพราะว่าน้องที่เขาจะคืนน่ะเขาบอกว่าบ้านเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะและให้มาดูอ่ะครับนะฮะตอนที่เขาโทรมาเนี่ยก็ประมาณ2โมงใช่ไหมผมก็เข้ามาประมาณ3โมงนะฮะแต่อันเนี้ยมันโดนก่อนเพราะว่าอันเนี้ยที่เขาออกไปเนี่ยนะฮะประมาณบ่ายโมงครับแสดงว่าคนร้ายมากลางวันแสกๆเลยใช่มากลางวันจะแสกๆเลยฮะโดยที่ว่ารอบๆรอบๆเนี่ยก็ยังมีคนทำงานอยู่นะข้างหลังนี่ก็ยังมีรับซื้อของอะไรอยู่นะครับนะฮะแต่ว่าเขาไม่เห็นแค่นั้นเองก็แสดงว่านอกจากบ้านพี่นะยังแถวนี้ก็ยังมีบ้านอื่นที่โดนแบบนี้อีกบ่อยไหมก็มีบ่อยฮะแล้วมีหลายครั้งด้วยนะฮะรอบๆแถวเนี้ยนะฮะก็จะโดนแบบขึ้นมาขโมยของอย่างเงี้ยนะฮะขึ้นมาขโมยของหรือว่าเอาของไปอ่ะครับนะฮะโดยเฉพาะพี่เห็นในภาพแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยเอาเด็กมาด้วยในความรู้สึกของพี่เป็นไงก็รู้สึกหดหู่ครับนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าทำให้เหมือนปลูกฝังให้เด็กอ่ะครับนะฮะต่อไปเนี่ยเขาจะไปทำอาชีพอะไรถ้าไม่มีผู้ดูแลเนี่ยอีกหน่อยเขาก็จะเป็นแบบที่พ่อแม่เขาสอนมาอยากจะฝากอะไรถ้าโจรดูทีวีอยู่อยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างพี่ก็อยากจะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะฮะแล้วก็สอนลูกเขาอะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะฮะเพราะจะทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนนะครับนะ